ผมคนแรกครับผมคนสุดท้ายก่อนที่จะแย่งคนแรกและคนสุดท้ายกันนั้นฝากกดไลค์ก่อนได้ไหมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนมาท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามานี่ออกจากร้านซักรีดนะผมได้ออกไปซักผ้านอกบ้านแล้วผมโดนขังไว้ในร้านผมต้องหนีเอาชีวิตรอดอีกแล้วก่อนที่ร้านซักผ้าร้านนี้จะเอาผมไปซักนะกับแมปนี่เลย Escape the Suck Lead โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะหนีออกจากร้านซักผ้าแห่งนี้ได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเอ้าท่านผู้ชมฉันแค่มาซักผ้านอกบ้านเฉยๆฉันโดนขังไว้ในนี่เหรอเนี่ยฉันไม่รู้เลยว่ามันเป็นสถานที่ที่อันตรายตอนนี้คือถ้าฉันไม่ออกไปจากที่นี่ฉันจะโดนเหมือนคนนี้ใช่ไหมไอ้นายโดนซักรีดแล้วเนี่ยฉันรู้ว่านายจะออกจากที่นี่นะโอ้นะฮะตายแกโหดร้ายฉันจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วท่านผู้ชมแล้วตรงนี้ออกจากร้านซักรีดนะท่านผู้ชมร้านซักผ้าของเราโอเคฉันจะออกจากที่นี่ให้ได้โอ้โหท่านผู้ชมเสื้อผ้าสะอาดสะอ้านเหลือเกินแต่เราโดนหลอกเขาจะจับเราไปซักเป็นเสื้อผ้าค่ะแล้วเราก็จะเบนแต๊ะเหมือนเสื้อผ้างั้นเหรอโอเคไม่เป็นไรโอ้ไม่น้ำสีชมพูนี่มันช่างน่าอร่อยเหลือเกินไม่ใช่นะผงซักฟอกเวนกรรม มันไม่ใช่ร้านขนมนะเนี่ยเฮ้ยสวัสดีเบคอนรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันเจอแต่เบคอนเต็มเซิร์ฟเลยเอ้าเบคอนไม่รอดเหรอโอ้ไม่นะเบคอนนายต้องรอดโอเคอันนี้เราห้ามโดนน้ำผงซักฟอกนะท่านผู้ชมโอ้ไม่มันจะทำให้เราแหลกสลายได้โอ้ถุงเท้ายักษ์โอเคแล้วก็ไปเรื่อยๆแบบนี้โอ้ไม่ฉันไม่อยากเป็นแบบนายแน่นอนอันนี้เราต้องหากุญแจมาเปิดที่นี่เหรอโอเคเราต้องหากุญแจอยู่ไหนนี่ไงกุญแจโอเคกุญแจโคตรใหญ่เลยท่านผู้ชมใหญ่เท่าคนเวนกรรมโอเคเปิดเข้าไปเสียบเข้าไปเปิดแล้วแฮ่ๆโอเคโอ้ไม่อันนี้เพื่อนบอกทางแล้วใช่มั้ยนี่ โอเคเขาน่าจะเดี๋ยวห้ามโดนไม่ใช่อ๋อรู้แล้วห้ามโดนเสื้อผ้าแต่โดดไปในน้ำนี่ได้โอเคขอโทษท่านผู้ชมนี่ไงเห็นไหมอันนี้มันจะแบบนี่เห็นไหมมันจะลื่นลงมาเออมันจะลื่นน้ำผงซักฟอกอันนี้น่าจะเป็นผงซักฟอกแบบน้ำแฟบปกตินะน้ำผงซักฟอกปกติอันนี้อะไรเนี่ยไม่นะเครื่องซักผ้าโอเคเฮ้ยโอ้ผิดจังหวะงั้นเหรอโอเคท่านผู้ชมหาจังหวะดีๆเราฮอตแล้วแฮลโอเคอันสุดท้ายโอเคจะเป็นสบายโอ้ไม่ทางนี้เขาก็ปิดประตูงั้นเหรอฉันจะถีบประตูก็ไม่ได้นะผู้ชมเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่นะเดี๋ยวท่านผู้ชมเกือบโดน สรุปก็โดนโอเคโอเคโอ้โหเอาดีได้เฉยโอ้ไม่อันนี้เราต้องห้ามน่าจะเดี๋ยวน่าจะโดดไปกับกล้วยนะท่านผู้ชมน้ำอันนี้มันน่าจะกัดเรานั่นไงเห็นไหมมันจะกัดกินร่างกายของเราเราต้องระวังกระโดดเบาๆเอ้าลอยได้เงี้ยโอ้ไม่โอเคโอ้อะไรนี่ ฉันตกใจเหลือเกินตาโอเคเหลือกของมันแล้วฉันต้องไปยังไงเนี่ยอย่าบอกนะฉันต้องโดดขึ้นร่างกายแกเงี่ยแกจะจับฉันไหมนี่อ้าวไปไงอ่ะไปแบบนี้เหรอเฮ้ใช่เหรอใช่ปะเนี่ยมันโดดไม่ได้นี่ไปได้อยู่โอเคไปไหนวะโอ้ไม่ฉันเข้าไปในปากคนนี้เหรอเขากินฉันใช่ไหมเนี่ยฉันต้องหาทางออกโอเคก่อนที่น้ำย่อยมันจะย่อยเรานั่นไงย่อยละเอาไหมพวกแกต้องห้ามโดนเม็ดม่วงๆเนี่ยโอเคโอเคโอ้โหแล้วเข้ามาในไส้ในของชายชุดดำคนนี้เหรอไปไหนต่อทีนี้โอ้ไม่ลำไส้แกมันน่ากลัวโอเคฉันจะไม่ดื้อฉันจะไม่รีบโอเคเฮ้ยอันนี้มันลื่นโอเคฉันออกไปแล้วใช่มั้ยเนี่ยร่างกายแกมันเหม็นเหลือเกินนี่ไงฉันออกมาจากร่างกายแกแล้วอันนี้สบู่ท่านผู้ชมเราห้ามโดนสบู่นะโอเคหลบสบู่มาโอ้ทางเสียงดวงเหรออันไหนดีท่านผู้ชมเฮ้อผมเลือกอันนี้แล้วกันอ้าวน่าจะแดงอ้าวไม่ใช่
เอออะไรวะดวงไม่ดีเลยเรานั่นน่าจะเขียวนะเอออันต่อไปมันน่าจะแดงหรือเปล่าเฮ้ยแดงเฉยถูกท่านผู้ชมนี่แดงๆเออแล้วก็โอ้โหเรายังอยู่ในห้องซักรีดอีกเหรอโอเคท่านผู้ชมไปไหนต่อไปไหนต่อเฮ้ยจะไม่อาจสาวน้อยเขาลอยได้เหรอยังกันเลยเหรอแนวไหนวะเนี่ยอ้าวฮะเราต้องโดดใส่ลูกนี่เหรอโอมาให้โอเคท่านผู้ชมอ๋อแต่ละคนมันจะเห็นตำแหน่งไม่เหมือนกันไงผมก็นึกว่าเขาลอยได้อู้เสื้อผ้ายักษ์เอ้าไปเดินชนซะงั้นอะไรวะเออใหม่ไปชนเฉยโอ้ทอยักษ์โอเคมาฮะเฮ้ยอะไรเครื่องซักผ้าท่านผู้ชมมันจะปั่นเราเป็นชิ้นๆมั้ยเนี่ยเราต้องไปทางไหนอย่าบอกนะโดดลงเครื่องเฮ้ยเอ้าเราโดนหลอกป่ะเนี่ยโอ้มาให้โอ้มาโอ้โหอันนี้น่าจะเดี๋ยวมันที่เย็บผ้านี่ว่ะท่านผู้ชมอย่าบอกนะต้องไต่นี่ไปเหรอเอ้ยเราไต่ได้ไปท่านผู้ชมอย่าตกนะเว้ยโอเคกระโดดใส่กระดุมนะนี่ฮะกระดุมยักษ์ฉันฝันไปโอ้เข็มยักษ์โอ้ my godใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปพวกแกอู้นี่เข็มยักษ์เข็มยักษ์อันนี้เข็มยักษ์จริงๆดูดิปลายน่าจะเล็กลงเรื่อยๆท่านผู้ชมระวังตกด้วยนะเช็คพอยต์แล้วก็ลงไปนี่เหรออ๋อนี่ไงโดดขึ้นเสื้อผ้าโอ้ถุงเท้ายักษ์โอเคอันนี้เงินป่ะนี่โอเคเงินเหรียญโลบัคตัวอาร์น่าจะโลบัคหรือเปล่าอันนี้มันจะลื่นๆหรือเปล่าไม่น่าลื่นเออไอ้สปอมบ๊อบมันแกเหรอเนี่ยเอ้าเออห้ามโดนกระดุมโอ้ my god อย่าโดนนะเว้ยเออลงไปไหนเนี่ยทีนี้กลิ้งแน่นอนเอ้ยแสงสว่างที่ฉันตามหารอดหรือยังวะจอดำเชียวมาแล้วอันนี้มันที่ทิ้งน้ำนี่ว่ะแต่มันมีเสื้อผ้าลงเหลืออยู่นี่ท่านผู้ชมเอ้าโอ้โหที่กระโดดมันให้เล็กเกินไปทำไมท่านผู้ชมโอเคกระโดดไปเฮ้ยโอ้ยโอ้มายโอ้มายเออโอเคผ่านแล้วใช่ป่ะอู้กองเสื้อผ้ายักษ์โอ้ไม่เดี๋ยวเราต้องหาทางขึ้นบันไดโอเคอ้าวเอาแล้วหาอะไรทีนี้ทางห้ามเข้าท่านผู้ชมมันต้องหาอะไรสักอย่างแน่นอนนี่ไงปุ่มประตูระเบิดอ้าวเปิดให้เราเฉยแล้วไงต่อจอดำโอ้โหบันไดเออวันดีมันเปิดประตูให้เราท่านผู้ชมแล้วฉันต้องมาเจอกับอะไรอีกเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวอันนี้มันเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องอบผ้าเครื่องรีดผ้าเหรออะไรครับนี่ฮะต้องกระโดดด้วยนะถ้าไม่กระโดดเราจะไหลไปเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหฉันปีนขึ้นมาพวกนี้คือพวกที่โดนซักรีดใช่ไหมเนี่ยโอ้มาให้โอเคมันคนชั่วคนเลวเหลือเกินโอเคเออแล้วโอเคโอ้โหทางช่างทรมานเหลือเกินเอ้ยฉันเจอทางสว่างแล้วผ่านใช่ป่ะยังไม่ผ่านอีกเหรอโอ้มาให้พัดลมอะไรเนี่ยโอ้มาให้โอ้ไม่โอ้โหทางแต่ละทางท่านผู้ชมมันด่านเยอะมากเลยนะไปมั่วแล้วโอเครอดหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ฉันรอดแล้วใช่ไหมฉันรอดแล้วใช่ไหมฉันเจอคนนี้อีกแล้วโอ้โหมายอันนี้คือทางหนีใช่ไหมแกบอกฉันโอ้โหถ้าโดนอันเรื่องเหลืองนี่เราจะวิ่งเร็วใช่ป่ะโอ้แบบดีแผงโซลาร์เซลล์เฮ้ยเดี๋ยวมันทางไหนเนี่ยทางปั่นป่วนสวัสดีเจ้าแม่สาวน้อยทางคู่ขนานโอเคโอ้โหทางด้านหน้ากระโดดขึ้นเครนมาต่อตรงเหล็กตรงนี้ในไงเช็คพอยต์เออเช็คพอยต์ได้แหละโอ้โหอันนี้เราน่าจะห้ามโดนขาวๆหรือเปล่ามันทำหลอกเราเปล่ามันน่าจะหลอกเราไม่น่าหลอกนะระดับนี้ละหรือเปล่าไม่จะไม่เชื่อแกโอ้ปีมาได้เมื่อไรจะถึงวะเนี่ยตกแตกเหรอโอ้สวัสดีแกจะมาเจาะสว่านอะไรตัวนี้โอ้โหอย่าบอกนะปีนไอ้ส้มนี่คืออะไรวะหัวน็อตเหรอโอ้โหฉันกลัวความสูงเหลือเกินแต่ฉันก็ชอบความสูงเฮ้ยอย่าบอกนะอันนี้แกว่งเหรอไม่แกว่งนะท่านผู้ชมโอเคโอ้โหฉันต้องหนีขึ้นตึกอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมใจ
จากร้านซักผ้ากลายมาเป็นตึกเฉยเลยเอ้าแล้วใครเนี่ยไม่รอดอยู่นี่อย่าบอกนะห้ามโดนเลื่อยเนี่ยโอ้ไม่ระวังเลื่อยท่านผู้ชมโอ้โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอเคฉันเจอแกอีกแล้วเขาบอกให้กดปุ่มนี้ปาบเอ้าเดี๋ยวเอ้ากระเด็นลงมานี่แล้วก็มาเช็คพอยต์เอ้าแนวไหนวะขึ้นนี่เหรอมันยังไม่จบท่านผู้ชมมันยังไม่จบง่ายๆนะเนี่ยอย่าบอกนะไปต่อนี่อีกเหรอโอ้ my god เอ้ยฉันขอย้อนกลับไปร้านซักผ้าเหมือนเดิมได้ไหมฉันไม่อยากหนีแล้วฉันเหนื่อยแล้ว โอ้โหเอ้ยทำไมมันหนีไกลจังเลยอันนี้คือสิ้นสุดแล้วท่านผู้ชมโอเคฉันก็ได้หนีจากร้านซักผ้าเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะถ้าใครอยากลองมาเล่นก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นกันนะก็ผมมาลิงก์ไว้ใต้คลิปนะท่านผู้ชมกับนีออกจากร้านซักรีดของเรากับใครไม่รู้ในแบนไปแล้วโอเคแล้วก็ผมวันนี้ก็ขอจบคลิปตรงนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมนะโอ้โหเกือบฉันโดนไปรีดแบนเหมือนชายคนนี้แล้วเฮ้โอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบายไปเลยไปเลย